สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็ยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ channel ของซงเหมือนเดิมเนาะซึ่งวันนี้ก็ยังที่จะมาคุยกับเรื่องของสกินแคร์อยู่ซึ่งสกินแคร์แบรนด์นี้ก็คือแบรนด์มูจิทุกคนก็คงคุ้นเคยแหละว่ามูจิก็มีแบบเข้าของเครื่องใช้เครื่องเขียนอะไรแบบนี้แต่อาจจะยังไม่รู้ว่าเขาก็มีสกินแคร์เหมือนกันซึ่งสกินแคร์ของมูจิเนี่ยเขาออกมาแล้วถึง4ไลน์ก็คือไลน์ออร์แกนิกไลน์บาลานซิ่งไลน์เซนซิทีฟแล้วก็ไลน์เอจจิ้งซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเป็นตัวไหนซึ่งวันนี้ที่จะมาคุยกันก็คือไลน์ของออร์แกนิกซึ่งไลน์ของออร์แกนิกเนี่ยมันจะมีความเป็นเหมือนแบบธรรมชาติอะไรอย่างนี้เนาะก็ตามชื่อเลยซึ่งเขาใส่ส่วนผสมของธรรมชาติเนี่ยมามากกว่าถึง 10% มีพืชพันธุ์สารสกัดมาจากแบบพืชพันธุ์ดอกไม้อะไรเนี่ย8ชนิดรวมถึงน้ำจากว่านหางจระเข้ก็เลยมั่นใจได้เลยว่ามีความเป็นแบบธรรมชาติสูงก็คือตัวนี้เนี่ยนอกจากนั้นแล้วยังไม่มีน้ำหอมไม่ใส่สีแล้วก็ไม่มีน้ำมันปิโตรเลียมด้วยซึ่งทั้ง3อย่างนี้มันจะทำให้เกิดการระคายเคืองกับผิวของเรานั่นเองไลน์ออร์แกนิกเนี่ยหลักๆ ก็คือให้ความชุ่มชื้นผิวเขาจะมีส่วนผสมหลักที่แบบเด่นๆ2ตัวที่เขาเคลมมาก็คือ1ไฮยาลูรอนิกที่ทุกคนแบบน่าจะคุ้นเคยกันดีแล้วก็อันนึงก็คือเหมือนแบบโพลีควอเทเนียม51 2อย่างนี้คืออะไรเดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังกันอันดับแรกเนาะไฮยาลูรอนิกที่ทุกคนน่าจะแบบเคยได้ยินชื่อต่างๆมาเนาะก็คือหลักๆตัวเนี้ยเป็นสารที่ร่างกายสามารถสร้างขึ้นได้เองเนาะพอมันสร้างขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นมาช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นทำให้ผิวของเราอะชุ่มชื้นรู้สึกว่าพอผิวของเราชุ่มชื้นมันก็จะเต่งตึงเรียบเนียนดูอ่อนยาวเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาอะไรแบบนี้ซึ่งในตัวมูจิไลน์ออร์แกนิกเนี่ยเขาก็ใส่มาด้วยเป็นตัวที่เขาหลักของเขาในตัวถัดมาก็คือโพลีควอเทเนียม51ซึ่งอันเนี้ยคืออะไรอันนี้ก็ไปได้ทำการหาข้อมูลมาอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นตัวที่เหมือนเป็นคล้ายๆกับเป็นชั้นผิวตัวนี้เนี่ยมันจะเหมือนแบบเคลือบผิวเอาไว้ไม่ให้ผิวอะสูญเสียความชุ่มชื้นนอกจากนั้นเนี่ยยังทำให้ผิวอะได้รับความชุ่มชื้นด้วยดังนั้นก็คือพอ2ตัวนี้ไฮยาลูรอนิกกับไอโพลีควอเทเนียมมารวมกันเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าให้ความชุ่มชื้นเข้าไปแล้วความชุ่มชื้นน่ะก็จะไม่เสียออกไปด้วยเอาล่ะพูดมาเยอะแล้วมาดูตัวแรกกันเลยดีกว่าก็คือตัวนี้ตัวเอสเซนต์โลชั่นเนี่ยก็คือจะไม่มีสีไม่มีน้ำหอมแล้วก็ไม่มีน้ำมันปิโตรเลียมที่ทำให้เกิดแบบการระคายเคืองกับผิวเนาะซึ่งเนื้อของเขาเนี่ยจะมาเป็นแบบเหมือนน้ำเลยก็คือคล้ายๆน้ำเปล่าแต่มันจะมีความแบบเหนื่อยกว่านิดนึงคือถ้าลองสังเกตดูอะคือมันแบบเป็นน้ำแล้วมันก็จะแบบซึมเร็วมากคือค่อนข้างคล้ายๆน้ำเปล่าเลยแต่ว่าในความซึมเร็วในความที่ดูเหมือนน้ำเปล่าเนี่ยมันก็ยังแบบเหมือนยังให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยซึ่งตัวเนี้ยเขาบอกว่าเคลมด้านการให้ความชุ่มชื้นผิวหลังจากได้ลองใช้มาก็รู้สึกว่าเออมันให้ความชุ่มชื้นในระดับที่แบบไม่มากไม่น้อยจนเกินไปในตัวถัดมาก็คือตัวนี้ตัวนี้เป็น moisturizing milk ตัวนี้เนี่ยเนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบเป็นน้ำนมพอเราแบบทาลงไปเรื่อยๆใช่ไหมมันก็จะเหมือนแบบแตกตัวกลายเป็นน้ำหมดเลยซึ่งพอมันแตกตัวกลายเป็นน้ำหมดแบบนี้มันทำให้รู้สึกว่าผิวมันก็ไม่หนักคือลงตัวแรกไปเสร็จปุ๊บลงตัวนี้ตามมันก็ไม่รู้สึกว่าหนักหน้าซึ่งตัวนี้เขาเคลมว่าเขาอะจะเป็นเหมือนแบบเป็นการเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวคือหลังจากลงตัวแรกให้ความชุ่มชื้นไปแล้วตัวนี้ก็เหมือนแบบเป็นตัวกักเก็บความชุ่มชื้นประมาณนี้ตัวถัดมาตัวที่3ตัวนี้ก็คือ All in One Essence ตัวนี้เป็นการรวมกันของMoisturizing Milk กับตัวโทนเนอร์พอคือเหมือนกับว่ามันก็เป็นสเต็ปเดียวเนอะทำให้เราไม่ต้องลงหลายตัวเนื้อของเขาเนี่ยจะหนักกว่า2ตัวแรกแต่ว่าก็ไม่ได้ถือว่าหนักเลยเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆให้ดูเนื้อเขาจะออกเป็นเหมือนแบบคล้ายๆว่าเป็นเจลตัวนี้ก็ยังคงเป็นเหมือนแบบคงความชุ่มชื้นให้กับผิวเหมือนกันแล้วก็ทั้ง3ตัวนี้มันจะแบบมีกลิ่นหอมคือตัวนี้จะไม่มีน้ำหอมแต่ว่า2ตัวนี้พอพลิกดูส่วนผสมข้างหลังแล้วอะปรากฏว่ามันมีดังนั้นก็แต่มันก็ไม่ได้มีถึงขั้นที่แบบ
ใส่มาเยอะมากหรืออะไรอย่างนี้นะก็รู้สึกว่าแบบมีกลิ่นหอมนิดนึงไม่ได้หอมต้นฉุนเป็นคล้ายๆกลิ่นเหมือนแบบกลิ่นธรรมชาติกลิ่นแม็กไม้ตามสไตล์แบบมูจิอะไรแบบนี้สรุปก็คือทั้ง3ตัวนี้เนี่ยมันเป็นความเหมือนแบบให้ความชุ่มชื้นผิวที่แบบไม่ได้หนักจนเกินไปลงทั้ง3ตัวต่อกันเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบหนักหน้ามากอะไรขนาดนั้นปกติอะทรงจะเป็นคนชอบที่จะใช้เหมือนแบบเป็นออยล์ในการทาผิวอยู่แล้วซึ่งเหมือนแบบคือ3ตัวนี้รวมกันนะไม่ได้หนักผิวเท่าออยล์แล้วความชุ่มชื้นที่ได้ก็รู้สึกว่าเหมือนแบบปกติจะใช้ช่วงเช้าก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบขาดความชุ่มชื้นอะไรขนาดนั้นก็คือรู้สึกว่าใช้แล้วรู้สึกว่าหน้ามันอุ้มน้ำมากขึ้นทำให้หน้ารู้สึกเหมือนแบบมีความชุ่มชื้นมีความสดชื่นมากขึ้นสำหรับทั้ง3ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจราคาไม่แพงเลยถ้าเป็นขนาด50 ml นี้รู้สึกว่าจะแบบไม่กี่ร้อยไม่เกิน300ด้วยซ้ำรู้สึกว่าน่าสนใจถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้สึกว่าต้องอยากได้สกินแคร์เนาะที่เอามาใช้แบบช่วงเช้าง่ายๆหรือว่าพกไปต่างจังหวัดพกไปฟิตเนสพกไปข้างนอกอะไรอย่างงี้คิดว่า3ตัวนี้น่าสนใจนอกจาก3ตัวนี้ในไลน์ออร์แกนิกมันยังจะมีแบบตัวที่ใช้ก่อนนอนแล้วก็มีตัวที่แบบสำหรับล้างหน้าด้วยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนลองไปหาดูได้เนาะตอนนี้เหมือนจะมีโปรโมชั่นด้วยมั้งจนถึงเดือนกุมภาไม่แน่ใจเดี๋ยวจะลองแบบลงไว้ใน description ข้างล่างละกันถ้าเกิดว่ามีสำหรับวันนี้ก็หมดแล้วบ๊ายบายถ้าเกิดคนไหนชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะบ๊ายบาย